บุคลากรแล้วผมจะเป็นต้องไปทุกเพียงแล้วว่าถึงตอนนั้นเขาจะเก็บผลประโยชน์ยังไงก็คือมันเหมือนการท่องเที่ยวปลาเขาเข้ามาเขาเข้าไปมันมีอย่างพวกในโลกฟรีเขากลุ่มนั้นไปอย่างไรญี่ปุ่นเข้าไปสดซาลารี่ไปเด็ดปุ๊บกับช่างน้ำหนักขายถูกต้องเขาของเขาชมดอกไม้เขาปลาคือประเดี๋ยวนี้ผมเหมือนผมมาจากตัวญี่ปุ่นบริษัทไอเซนทัวร์เป็นบริษัทซึ่งว่าผมเป็นคนเริ่มต้นมาครับแล้วเสร็จแล้วผมเริ่มต้นมาตะกี้ผมก็อู้เจ้าของทัวร์ว่าทัวร์ตอนนี้มันตายหมดเพราะระบบการแข่งขันเขาว่าเฮ้ยเขาไม่ได้แข่งขันประเดี๋ยวนี้เขาจะดึงหนึ่งคือเขามาเฮียนหูคำว่าอินโนเวชันที่แท้จริงเพราะของเขามีอินโนเวชันแล้วมันมีภัยมาทำให้ความเข้าใจเกิดขึ้นเวลาดึงเข้ามาปุ๊บเขาจะได้กล้าลดกล้านำกล้าต่างๆแน่นอนเงินทั้งนั้นที่มันมีอยู่ทำจำเป็นต้องมาเก็บกับเขาผมใช่เขาจะเก็บกับเขาแต่แค่นี้ผมกลัวเพราะว่าบางทีเขาโอ้อินโนเวชันมาแล้วครับความละทางการค้าบางอย่างยกตัวอย่างประจีนมาดูปุ๊บทรัพยากรเขาก็ไม่ได้เหมือนเราก็คำถามนี้มูเลยเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นมาก่อนครับเรื่องนี้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วผมจะพาไปดูของแท้ว่าครับอาจารย์ผมอยากให้อาจารย์ดูของแท้ว่าเขามันต้องกลัวเพราะอย่างเขามันต้องกลัวเพราะว่าคำว่าไอ้คำว่าบล็อกเชนที่แท้จริงนะดึงคนกลางออกเขาจะไปปิดประเทศตัวบล็อกเชนตัวเดิมเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวแต่กลัวประมาณว่าเขาก็เหมือนกับเขาเป็นดิสทริบิวเตอร์หมูครับเดี๋ยวผมจะมาไปบอกต่อเพราะว่าเขาเจมจีนมาอู้ผมเจรจาผมมันกลับไปเหมือนได้ไก่ครับเพราะทุกคนพอจีนมันน่ากลัวแต่พยายามจะทำเซ็นเตอร์แต่เขาตัดเซ็นเตอร์ออกเพราะฉะนั้นเขาจะเอาแตนจีนเขาต้องเป็นโซเขาจะเอาจีนมาร่วมเติมกันได้มันจะเรื่องใหญ่เพราะอย่างเพราะว่าเขาจะเนี่ยได้กันได้ก่อนที่อันนั้นนะคือระดมเข้าไปอยู่ในซอฟต์แวร์ของอาจารย์ซึ่งว่าตอนนี้ผมทำไปเกือบเสร็จหมดแล้วนะเดี๋ยวผมจะกระจายผมโอเคเดี๋ยวไปพอตั้งนายต่อได้ครับ